ครับกำลังจะมาทำเคสโทรศัพท์นะครับที่มีเพียงแค่อันเดียวในโลกนะครับเราสามารถ DIY เองได้เราอยากได้แบบไหนเราทำเองเลยนะครับเพราะว่าเราไปเลือกซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะใช่วัตถุดิบของเราวันนี้นะคือเยอะมากนะครับเริ่มจากอะไรดีพี่พิมน้ำยาเรซินก่อนเลยไหมใช่นางเอกของเราเลยนะคะจะเป็นน้ำยาเรซินนะครับผมวันนี้นะครับไปเลือกซื้อมาจากร้านชวานะคะใช่ค่ะแล้วก็ลองลงมานะคะก็จะเป็นสีผสมนะคะในการทำเพสจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะแต่ว่าเราใช้คู่กับกลิตเตอร์ก็ยังสวยเหมือนกันนะค่ะต่อไปก็จะเป็นของตกแต่งนี่ก็จะเป็นดินปั้นนะคะเอาไว้แต่หลังเพสใช่ค่ะมีหลายแบบมากนี่จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเลยนะใช่น้องฟิวอาจจะเอามาผสมกันมั่วอะไรก็ได้นี่ค่ะน้องฟิวเอา2อันนี่น้องฟิว2อันแล้วก็ของฟิล์มของแม่นะคะแล้วก็จะมีตัวเป็นเหมือนตัวหนังสือนะคะที่เป็นภาษาไทยใช่ค่ะเป็นชื่อเราเองใช่ค่ะแล้วก็จะมีไข่มุกของน้องฟิวนะคะไข่มุกอันดำจะแปะรอบเคสแล้วก็จะมีกลิตเตอร์นะคะฟิล์มมีทั้งของราชวาแล้วก็ที่แบบว่ามีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วด้วยแล้วก็จะมีเคสโทรศัพท์สีใสนะคะที่เป็นรุ่นโทรศัพท์ของเราใช่ค่ะ iPhone 11ใช่งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้แม่บอกว่าบอกแม่ด้วยนะว่าต้องทำยังไงเพราะแม่ไม่เคยทำใช่มาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับค่ะของแม่จะทำเป็นรูปอะไรอ่ะนี่ไงของแม่เป็นตัวคนค่ะแล้วก็มีตุ๊กตาต่างๆครับผมส่วนของพี่ฟิวค่ะคือจะเป็นเจ้าหญิงอยู่ในทุ่งยูนิคอร์นค่ะนี่เดี๋ยวได้ขออีกทีอะไรนะเจ้าหญิงอยู่ในทุ่งยูนิคอร์นของพี่ฟิล์มแล้วครับก็จะเป็นยูนิคอร์นนะคะแล้วก็จะอยู่ในเจ้าหญิงไม่ก็จะอยู่ในเคสแหละค่ะไม่อยู่ในทุ่งนะคะได้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับอัตราส่วนของพี่ฟิล์มนะพี่ฟิล์มผสมได้เลยนะลูก1ต่อ1เดี๋ยวฟิล์มจะผสมให้ทุกคนแป๊บนึงนะตามมาเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มตวงก่อนนะครับ1ต่อ1นี่คือน้ำยา A1 น้ำยา B1 ใช่มั้ยพี่ฟิล์มใช่ค่ะตวง1ต่อ1ต่อไปก็น้ำยา A นี่นะ A กับ B ผสมกันแล้วแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ค่อยตกแต่งด้วยกลิตเตอร์มันจะสีนะแม่ค่ะนะคะคนเลยก็เดี๋ยวเราเทตรงเคสโทรศัพท์ด้านหลังใช่ไหมใช่ครับต้องแผ่นตรงนี้แล้วก็ตกแต่งค่ะแม่พอคนๆแล้วมันรู้สึกไงร้อนร้อนปะมันต้องให้อุ่นๆเนาะใช่แม่ถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะอุ่นๆนะตอนฟิล์มทำไม่ไม่ร้อนค่ะปกติใช่ปกติพี่ฟิล์มเอา A ใส่ A เปล่าไม่เดี๋ยวทำให้รู้ตัวเองมั่วปะเนี่ยไม่มั่วมันไม่ร้อนนะทำไม่ร้อนครั้งที่แล้วหนูเคยทำมันร้อนๆนะมันจะอุ่นๆเอามาพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มคนเลยครับแล้วทีนี้พอคนเสร็จทำไงต่อก็จะใส่กลิตเตอร์ลงไปในนี้หรือจะใส่เป็นสีก็ได้เราใส่เป็นสีค่ะนี่เอาสีนี้แม่จะใส่สีอะไรแม่ไม่ใส่สีไม่ใส่อะไรเลยเหรอเพราะว่าแม่จะติดตัวนี้ไงมันก็ควรมีสีเป็นพาร์ทเทลข้างหลังนะพี่ฟิล์มเนาะหรือไม่ก็ใส่เป็นกลิตเตอร์ใช่แม่ใส่แม่ไม่เคยใช้เคสเรซินเหรอแม่ต้องแบบว่าเอ้ยมันต้องมีกลิตเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่พ่อใช่ครับเนี่ยฝั่งฟิล์มก็มีกลิตเตอร์เนี่ยกลิตเตอร์สีขาวลงพื้นอย่างนี้ก็ได้ฟิล์มมีเป็นเหมือนไข่มุกด้วยเห็นป่ะเอ้ยอันนี้แม่ชอบเอ้ยนั่นโดนขโมยมีแบบนี้ด้วยอ่ะมีเทิงเขาหมดแม่นับเม็ดเลยไหมเอางั้นเลย10เม็ดพอ10เม็ดพอถ้า11มันจะเข้มไปน้องฟิวของหนูเข้ากันยังลูกเข้ากันแล้วค่ะอย่างน้องฟิวจะใส่สีกับกากเพชรค่ะน้องฟิวใส่สีอะไรลูกหนูใส่สีส้มค่ะกับกากเพชรสีนี้สีแบบใสๆนิดๆนิดเดียวนิดเดียวพอค่ะพอมาให้มันอ่อนไปอย่างนั้นน่ะเห็นป่ะนี่สวยแล้วของฟิล์มนี่ยังไงดีน้องฟิวใส่สีมุกด้วยไหมลูกนี่น้องฟิวจะใส่เป็นกากเพชรค่ะใส่กากเพชรใช่ค่ะพี่ฟิล์มใส่อะไรครับเนี่ยใส่เป็นกากเพชรค่ะแล้วก็เดี๋ยวใส่สีออกแดงๆชมพูนิดนึงแดงๆชมพูระหว่างที่พี่ฟิล์มน้องฟิวผสมสีอยู่นะครับแม่ก็หยอกเพลินเลยนะแม่ไม่ได้ทำกับข้าวนะ ดูพี่ฟิล์มทำหน้าเสียดายมันไม่เข้มข้นมันไม่เข้มข้นอันนี้ของแม่นะครับสวยนะครับผมค่ะนี่นะครับแล้วเราก็ทำไงคะพี่ฟิล์มก็เทลงไปเลยแม่ค่อยๆเทนะอย่าเพิ่งเทหมดนะแม่ไม่ใส่สีหน่อยอ่ะอุ้ยดูของพี่ฟิล์มเนี่ยสวยอ่ะนี่ของแม่ได้ละว้าวเหมือนน้ำเลยค่ะน้ำสมูทตี้ฟิล์มเริ่มแล้วฟิล์มจะใส่ทั้งหมด3สีนะในความคิดฟิล์มมีสีนี้สีม่วงสีเหลืองคืออะไรพี่ฟิล์มก็คือทำ3รอบครึ่งๆๆเหรอพี่ฟิล์มเรียบร้อยสีสวยคอนเฟิร์มก็สวยนะฟิล์มทำไงคะทำไมเป็นสีอย่างนั้นล่ะลูกมาเทียบสีกันจะบอกว่า
็ตกแต่งก็รู้พื้นหลังไม่จำเป็นต้องสวยมากเราเน้นที่หน้าตาล้วงจ้าแม่ก็เทแล้วก็ลาดลงไปเลยแบบอยากให้มันแบบว่าตกขอบอะแค่นั้นเองแต่ว่าเททีละครึ่งแล้วค่อยๆแปะนะแบบค่อยๆเกลี่ยก่อนเดี๋ยวมันล้นไปอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยจริงของแม่นะไม่ต้องตกแต่งนะแค่นี้ก็ได้แล้วอย่างเงี้ยก็สวยแล้วนะเดี๋ยวได้ยินไหมพี่คุยนึกว่ามีแต่พี่ฟิล์มนะครับแม่ด้วยแม่ด้วยนะรู้ว่าแหละว่าทำไมลูกได้นิสัยขี้คุยมาจากไหนน้องฟิล์มวูละเลงแล้วอ่ะลูกค่ะน้องฟิล์มนี่เงียบเลยนะครับตอนนี้นะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายนะครับเรามาให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่นะครับตั้งราคาเคสที่พี่ฟิล์มน้องฟิล์มกับแม่เนี่ยสร้างขึ้นมาเนี่ยว่าจะตีมูลค่าชิ้นละเท่าไหร่นะครับจะมีคนซื้อไหมแม่ทำอะไรคะละเลงอยู่พ่อก็ใจเย็นๆสิคะแม่ปาดอย่างนั้นไม่สวยแม่ต้องปาดแบบนี้ฟืดลงไปเลยไม่แม่กลัวตกล่องใจเย็นๆดีกว่าตกล่องแม่เอากระดาษทิชชู่ซับก็ได้เนี่ยโน้ตแม่ดูดูของโน้ตแม่พูดเยอะเจ็บคออืมอะไรกันแต่มันก็สวยดีนะจริงมันต้องตกแต่งเลยนะเอางี้อันนึงก่อนได้ไหมนี่ไงเริ่มร้อนแล้วทิ้งไม่นานเดี๋ยวเราไปดูของพี่ฟิล์มกันนะครับน้องฟิวจ้าสีหนูมันดูแปลกๆอะลูกแปลกตรงไหนสีหนูอาจจะแปลกกว่าแม่น้องของพี่ฟิล์มดิหนูยังงงเลยจังหวะเขาทำปกนะคะรู้ได้ไงโอ้โหนั่งเงียบเลยพี่ฟิล์มไม่ยอมพูดเลยเมื่อกี้อยากจะบอกว่าทำปกของพี่ฟิล์มนะทูโทนนะครับสองสีนะครับพี่ฟิล์มพอทำส่วนนี้เสร็จปุ๊บยังไงต่อก็เอาพวกดินปั้นมาตกแต่งได้เลยแค่นั้นเองใช่แล้วก็แล้วเขาจะยึดติดเองไม่ต้องมีกาวใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูของแม่เดือนนะครับครั้งแรกของแม่เดือนเลยนะเนี่ยน้องฟิลคะจ้าตอนหนูเรียนหนูตั้งใจอย่างนี้ไหมลูกไม่นิสัยไม่ดีแม่ได้ยินแล้วนะขอให้ครูได้เห็นคลิปนี้ใช่ขอให้ครูได้เห็นคลิปนี้นะจ๊ะถ้าครูไม่เห็นเดี๋ยวหนูส่งลิงก์ให้ของพี่ฟิลก็เริ่มดูดีขึ้นมานะครับก่อนหน้านี้ไม่ได้ดูดีพอจริงๆทำไม่ได้ยากนะเคสเลยจริงใช่ไหมเราซื้อเคสมาเสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวน้ำยาใช่ไหมพี่ฟิล์มเอดีมาผสมแล้วก็อยากได้สีอะไรแบบไหนแล้วก็ผสมนะครับเสร็จปุ๊บเราก็นำมาทาบนเคสนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยตุ๊กตาดินปั้นหรือว่าเป็นตัวหนังสือตัวอักษรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถทำเองได้หรือว่าซื้อมานะครับค่ะเดี๋ยวแม่ต้องลองวางก่อนตอนนี้วางตำแหน่งก่อนใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแม่ไม่คิดว่ามันจะลกมั่งเหรอเอ้าพ่อเลซินถ้าแบบใส่ดินปั้นมันลกทุกอันอยู่แล้วมันลกทุกอันอยู่แล้ว แต่ว่ามันสวยงามไงมันจะไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมใช่เดี๋ยวงานนี้สวยไหมก็ได้อยู่นะแม่ใช่ไหมแม่มีเกียร์แม่บอกใส่หมดเลยเคสมันไม่ใหญ่ขนาดนั้นนี่ชี้นำไปดูของตัวเองนะอะไรนะยูนิคอร์นในทุ่งเจ้าหญิงเจ้าหญิงในทุ่งยูนิคอร์นเราคิดว่าของตัวเองจะลบไหมเนี่ยของแม่วางประมาณนี้สวยไหมได้ครับแม่ได้ครับผมนะติดตรงกลางชื่อเราอาจจะไม่ได้อ้าวหายากมากผมที่เริ่มดูแบบแปลกๆตาแล้วนะตอนนี้อะบอกว่าสวยก็สวยสิเพราะไม่ต้องถ้าน้องๆบอกว่าพี่ฟิล์มทำขายไหมพี่ฟิล์มจะทำไหมไม่ทำมันทำนานมากกว่าจะแห้งเอาละครับผมตอนนี้แม่เดือนกำลังเล้งอยู่นะครับวางไปแล้วเต็มแอดเลยตัวเดียวพอค่ะดูดิต้องแต่ได้ตัวเดียวจริงด้วยอ้าวบอกแล้วซื้อตัวเล็กๆมานี่เป็นไรนะครับจริงๆเซตที่ซื้อมานี่มันติด iPad แล้วเนี่ยแม่เป็นเซตติดโทรศัพท์อยู่แล้วในเดือนเรากำลังวางอยู่นะครับวางตำแหน่งอยู่นะครับสวยสวยสวยพยายามมองให้สวยนะจ๊ะเด็กๆสวยไหมสวยไหมสวยไหมได้แม่ได้ได้อยู่ครับไอตัวเล็กต้องวางตรงข้างล่างก่อนแม่ตัวสีเขียวอ่ะใช่มุมนั้นเหรอแม่ได้อยู่ได้อยู่ได้เฮ้ยสวยอยู่เอาละครับตอนนี้นะพี่ฟิล์มนะครับก็เริ่มติดแล้วนะครับพี่ฟิล์มมาในคอนเซ็ปต์อะไรนะขออีกทียูนิคอร์นเฉยๆยูนิคอร์นเฉยๆตัวเดียวอ่ะนะไม่ใจเย็นๆอุ้ยมือเลอะเลยพ่ออย่าเพิ่งทักสิฟิล์มพี่ยิ้มเขียนได้ไหมหนูว่าหนูจะไม่เอาชื่อติดเพราะว่าเดี๋ยวชื่อติดเราเอาอีกอันนึงเฮ้ยสว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 ยชมหน่อยสิสวยอยู่อย่างลกครับจริงๆหนูว่าลกนะคอนเซ็ปต์แม่อะไรนะลกค่ะลกสไตล์เดือนนี่ลกสไตล์เดือนน่าลกตรงไหนแม่ดอกไม้สองดอกแม่ไม่ติดในด้านริมนั่นแหละนั่นแหละแถวนั้นแหละแม่นั่นแหละมันมีอย่างอื่นติดอีกพ่อมีไข่มุกเนี่ยเต็มแล้วเต็มแล้วแม่เชื่อหนูนี่ลูกสีชมพูฝั่งนี้นี่แม่การันชื่อหนูอยู่ตรงลอลิงหรือโมมานะลอลิง
ล้อลิ้นเอาแล้วจำชื่อตัวเองไม่ได้แล้วเอาแล้วน้องฟิวครับของหนูคอนเซ็ปต์อะไรลูกน้องจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ตอนทำเสร็จเอาทำไมคะมันอาจจะไม่เหมือนตอนที่พูดตอนของแม่เดือนนะครับเสร็จไวมากเลยนะครับอันนี้เลยนะของแม่เดือนนะครับเป็นเคสเรซินนะจ๊ะไม่ได้ชิ้นใหญ่แป๊บนึงอ้าวไม่ธรรมดานะครับเนี่ยใช่แน่นแอบเฮ้ยจะสวยแม่สวยนะครับผมสวยครั้งแรกของแม่ทำก็สวยแล้วดิครับผมเดี๋ยวเราไปดูของน้องฟิวกันนะครับรู้สึกว่ายูนิคอร์นจะไม่ได้ใส่ทำไมมันน่าจะเต็มก่อนก็วางได้นะครับน้องฟิวผมพี่ฟิล์มเรียบหรูดูมีสไตล์นะครับวางไม่ได้เลยงงไงนั่งงงอยู่จะใส่ตรงไหนดีมันต้องแบบวางเป็นนั่นก่อนแล้วค่อยไปใส่เหมือนของแม่นี่ในชี้นำชี้นำเป็นไงใช่เป็นคือตอนแรกที่วางคอนเซปต์กันไว้นี่คือหลุดหมดเลยนะฮะของน้องฟิล์มนี่ยังไม่เห็นตัวยูนิคอร์นสักตัวเลยเนี่ยสรุปนะแม่สวยสุดใครบอกแม่ฮะก็แม่บอกตัวเองราคาน่าจะเพียงตอนนี้นะเริ่มล็อกแล้วนะครับคือวางตำแหน่งมั่วมากตอนนี้ของพี่ฟิล์มนะครับไม่เห็นมั่วเลยสีก็เริ่มเละแล้วนะไม่เป็นไรอันเดียวในโลกนะครับเพราะว่าจะทำอีกครั้งหนึ่งก็จะทำไม่ได้จะงงตำแหน่งตัวเองนะครับใช่เพราะว่าของน้องฟิวนะครับถ้าใส่ยูนิคอนปิกหนึ่งตัวหรือสองตัวแล้วใส่ของตกแต่งนิดนึงก็ดูดีแล้วนะครับน้องฟิวคือยังไงดีฟิล์มเนี่ยลกไง อยากได้หัวใจตัวนี้จังต้องลงต่ำไหมครับน้องฟิวเพราะมันจะเลยเคสออกมาครับไม่เป็นไรค่ะของน้องฟิวก็เริ่มน่ารักแล้วนะฮะเออตอนแรกเก่าน้องฟิวแบบไม่น่าทำออกมาสวยนะแต่น้องฟิวก็ทำออกมาได้ดีนะครับมีหอไอเฟลด้วยแล้วของแม่เดือนนะคือแม่เดือนเนี่ยเลือกสีม่วงนะครับแล้วในความรู้สึกพ่อคือมันตัดกับสีเขียวไงที่แม่ใส่ลงไปคือจะดูสวยมากเลยนะครับใช่เด่นมากมากในสามคนในความรู้สึกพ่อนะพ่อคิดว่าของแม่เนี่ยน่าจะแย่สุดแล้วในความรู้สึกตอนนี้คือเริ่มดูดีขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากไปดูของพี่ฟิล์มนะเอาครับของพี่ฟิล์มของเราแล้วตอนนี้มีความรู้สึกเหมือนได้ลกอะลกเลอะเฮ้ยไม่ได้ชี้นำนะพี่ฟิล์มมันเต็มไปหมดเลยอะประสาทไปอยู่ข้างบนทำไมอะไม่รู้ดิก็เวลาโทรก็ต้องเห็นประสาทอันนี้อะประสาทมาอยู่นี่แค่นี้แหละพอโดนบ่นเยอะแล้วเฮ้ยลืมเลยเรนโบว์กับไข่มุกป่ะนี่จะไปก็ไปให้สุดสิจะไปก็ไปให้สุดสิล็อกกันนะมันไม่ล็อกล็อกก็ล็อกให้สุดใช่ไหมล็อกเลยเขาอยากได้ไข่มุกมั่งจังเลยเริ่มเลอะนะครับของแม่เดือนนี่สวยแล้วครับแม่เดือนไม่ใช่แป๊บนึงลองดูเฉยก็สักเม็ดนึงอันนี้เป็นของพี่ฟิล์มนะครับค่ะอ้าวไข่มุกพี่สีมุกไม่ว่าหายไปไหนถ้าถามพ่อจริงนะพ่อเริ่มชอบของพี่ฟิล์มแล้วดอกไม้มาเป็นหน่อเลยทำไมเฮ้ยแต่ของตัวแต่อันน่ารักมากทำไมไม่ใช้อ่ะแบ่งไว้พี่ก็ได้นะก่อนหน้าเนี้ยอ่ะของแม่เสร็จแล้วอย่างนั้นเหลือไหมใช่เจอไหมล่ะตอนนี้นะครับของแม่เดือนก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบใกล้ๆเลยนะครับถ้าชอบของแม่เดือนนะครับให้กดเลขหนึ่งนะครับนี่นะสวยไหมครับพ่อไม่สามารถตัดสินใจแทนได้นะครับต้องให้น้องๆนะครับเม้นมาเลยนะครับว่าถ้าเกิดของแม่เดือนสวยนะครับให้เม้นเลขหนึ่งนะจ๊ะสวยมากครับผมนะนี่คือของแม่เดือนนะครับแล้วคนต่อไปนะคะของน้องฟิวค่ะน้องฟิวค่ะหมายเลข2ครับผมเดี๋ยวดูใกล้ๆเลยนะคะนี่เป็นของน้องฟิวนะครับหมายเลข2นะครับสวยไหมก็สวยนะน่ารักดีนะครับดูไม่ลกนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับเรียบๆใช่แล้วก็มีชื่อด้วยนะครับก็คือน้องฟิวนะครับแล้วคนสุดท้ายของเรานะครับนั่นคือพี่ฟิล์มนะครับใช่อันนี้เป็นของพี่ฟิล์มนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบใกล้ๆนะของพี่ฟิล์มนี่จะแน่นๆหน่อยนะครับประสานมีดาวมีฟิล์มนะครับมีทุกอย่างเฮ้ยเดี๋ยวคืองงทำไมคะของพี่ฟิล์มประสานอยู่บนแต่ทำไมตัวสายลุ้งอยู่ล่างครับทำไมเราต้องเหมือนกับ2คนแรกอะทำไมก็ถือว่าสวยนะครับผมนี่คือของพี่ฟิล์มนะครับครับผมตอนนี้นะทุกคนก็เอาโทรศัพท์ใส่ไปในเคสนะครับแล้วมีความรู้สึกว่าของแม่เดือนอะมันดูเข้มสวยแม่ยื่นออกมาหน่อยดิเหมือนทอดเคสทอดทอดจ้าเหมือนอยู่ตรงกาแล็กซี่เลยอะคือสวยมากนะของแม่เดือนดูใกล้ๆนะมันโดดเด่นมันลอยอ่ะนี่แม่ทำครั้งแรกใช่ไหมใช่ค่ะเอ้ยของแม่มัน
อยู่ในกาแล็กซี่ครับผมเดี๋ยวของน้องฟิวขอดูอีกทีนึงนี่ค่ะพื้นเลยพื้นเลยครับเบสิกเลยใช่ไหมฮะอันนี้ของน้องฟิวนะของพี่ฟิวนะครับอีกทีนึงอันนี้ก็จะเป็นเคสโทรศัพท์นะครับรุ่น iPhone 11นะครับที่แม่น้องฟิวพี่ฟิล์มนะครับทำขึ้นมาในวันนี้นะครับใช่โอเคน้องๆก็ตัดสินกันนะครับถ้าชอบของแม่เดือนเบอร์1ชอบของน้องฟิวเบอร์2ชอบของพี่ฟิล์มเบอร์3นะครับข้อขอถามนิดนึงถ้าเกิดพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เนี่ยตั้งราคาเคสโทรศัพท์ที่ทำมาในวันนี้แม่จะคิดราคาเท่าไหร่ของแม่อ่ะ14991499โอเคให้ติ๊ปเลย8,500สวยๆพี่ฟิล์มบอกจบคลิปนี้เดี๋ยวพี่ฟิล์มจะก่อนซื้อของน้องฟิวเหรอคะถ้าคิดเป็นเงินจะคิดเท่าไหร่4,000ค่ะ4,000รู้ไหมทำไมมีมงกุฎเบลแล้วก็เบลอยู่ในลูกนั่นไงมูลค่ามหาศาลนะครับพี่ฟิล์มของพี่ฟิล์มถ้าเกิดตั้งราคาพี่ฟิล์มจะคิดเท่าไหร่ของฟิล์มเอาสัก5,500ไปถ้าใครชื่อเดียวกันกับฟิล์มฟิล์มลดให้500เป็นไงมีส่วนลดให้ด้วยสำหรับใครชื่อเหมือนกันนะคะเป็นไงครับผมนะมูลค่าเคสโทรศัพท์ของเราในวันนี้นะครับรวมๆแล้วเกือบ10,000 บาทนะครับอันนี้มโนใช่ครับผมของพี่ฟิล์มราคาเท่าไหร่นะ5,500ของฟิล์มราคา4,000 บาทโอ้โหของไม่เดียวนะครับ1,499โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะพวกเรานะก็ได้มาทำเคสโทรศัพท์ iPhone 11นะครับถ้าน้องๆคิดว่าของใครสวยครับเม้นกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย